สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แคทตัสขุนพระนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหรือพูดคุยกันเรื่องของการกำจัดเพี้ยหอยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของฤดูฝนครับเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ฤดูเพี้ยเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มระบาดโดยเฉพาะเพี้ยหอยที่อันมาจากหอยทากนะครับหอยทากวิธีการกำจัดเนี่ยก็ไม่ยากนะครับหลายๆคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะไม่ใช้สารเคมีบางคนอาจจะใช้สารเคมีนะครับเพี้ยหอยเนี่ยกำจัดครั้งหนึ่งแล้วก็จะใช้เวลาในการให้เขาหายไปนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเขาไว้ไม้เรายิ่งโทรมยิ่งทรุดลงนะครับวันนี้ไม้ที่ผมจะนำมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากประสบปัญหาเช่นกันนะครับแมมนิโวซาตัวนี้นะครับแมมนิโวซาเห็นไหมครับดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีจุดขาวๆคล้ายๆเนี่ยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแถมลูกของเขาเนี่ยนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าทิ้งเลยครับลูกเขาเนี่ยนะครับหน่อไม่ยื้อนะครับอันนี้ก็บอกเลยนะครับเอาทิ้งโดยปริยายนะครับเอาทิ้งโดยปริยายเอาแม่เขาไว้เมล็ดเขาก็มีนะครับผมก็จะล้างทั้งแช่ไว้อย่างนี้เลยหรืออาจจะดึงเมล็ดออกนะครับดึงเมล็ดออกใครอยากได้นะครับใครอยากได้ก็นะครับฝากไปกดถูกใจกดติดตามนะช่องแคปตัสคุณพระแล้วก็แฟนเพจ Facebook แคปตัสคุณพระนะครับแล้วก็แคปมาผมจะส่งเมล็ดนี่ให้นะครับฟรีนะครับส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับอ่ะมาเริ่มกันเลยวัสดุที่ผมจะใช้ก็มีน้ำครับน้ำผมก็ใช้ถาดสี่เหลี่ยมเนี่ยประมาณสักเกือบเต็มถาดแล้วก็ผมจะใช้ยานะครับเป็นยาตัวนี้วัดโดนะครับก็อัตราการใช้ก็ประมาณ1ช้อนนี่นะครับ1ช้อนตัวนี้แล้วก็เอานิโวซาเนี่ยลงไปแช่ครับเอาตัวแมวนิโวซาเนี่ยลงไปแช่แล้วก็ขัดด้วยแปรงสีฟันครับขัดตามซองตามรอกแล้วก็แช่เขาทิ้งไว้อย่างน้อย1คืนเลยครับผมจะแช่เขาไว้งั้นมาเริ่มถอดเมล็ดออกก่อนครับปึ๊บมาดึงเมล็ดเขาออกก่อนเมล็ดเขาก็สุกแล้วล่ะครับผมปล่อยร่วงเยอะนะครับส่วนมากเพาะง่ายอะครับเมล็ดนิโวซาเนี่ยใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์แฟนเพจนะครับเพจแคปตัสคุณพาแล้วก็กดติดตามกด Subscribe เปิดแจ้งเตือนกระดิ่งช่องไว้นะครับก็จะส่งเมล็ดไปให้นะครับก็ให้ไปทั้งฝักนะครับนำไปล้างเองนะครับนำไปล้างเองก็จะส่งให้ยกฝักอย่างนี้ไปเลยนะครับ2ฝักนะครับถ้ากดมากกว่านั้นผมก็จะมีเมล็ดแมมตัวอื่นมอบให้ครับอาจจะมีเมล็ดของยิมโนที่ผมเพาะนะครับหรือแอตโตแถมให้ไปด้วยอย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้แล้วพวกนี้นะครับพวกดินหินพวกนี้ถ้าเราจะมาใช้ซ้ำก็ได้ถ้าเราไม่มีเรื่องของในการนำไปซื้อนับเงินนะครับนำไปซื้อดินบ่อยๆก็นำไปตากให้แห้งหรือเอาไปต้มให้สุกนะครับต้มแล้วก็ตากก็เอามาใช้งานได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเพี้ยหอยเห็นไหมครับเป็นศัตรูอันตรายอย่างหนึ่งของแคทตัสเลยครับโดยเฉพาะถ้ามันเกาะอยู่กับพวกแอสโตนะครับแอสโตไฟตัมแอสโตทีเลียหรือแม้กระทั่งไมเมลิโอคิโกะอะไรพวกนี้ที่เป็นจุดขาวๆเนี่ยจะดูยากนะครับดูยากบางคนต้องใช้กล้องนะอันนี้นะครับถ้าเราแคะเนี่ยเขาก็ออกนะครับแคะเขาก็ออกแต่ก็
แคะแล้วก็ใช่ว่าเขาจะตายนะครับนะก็ต้องลงน้ํายาไว้แคะแล้วนะครับเขาก็ค่อยๆออกมาเดินออกเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวของเขาจะเป็นอย่างนี้นะแห้งเขาก็จะฟักไข่เจาะดูดกินน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้นมันฝ่อมันแห้งนะครับผมก็จะทิ้งเลยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใครขอผมก็ไม่ให้นะครับอันนี้ผมขอทิ้งไปเลยนี่เห็นไหมครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้อันตรายนะครับผมก็จะก็ผมก็จะขอใช้ผ้าครับกับผมปึ๊บก็จะออกมาประมาณนี้หลักผมเองก็เพิ่งจะเล็มรากเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตขึ้นแต่ว่ามาเจอเพียซะก่อนอ่ะนี่นะครับเอาไว้อย่างนี้ทีนี้มาดูน้ำยาครับลงน้ำยาครับให้ดูอีกรอบหนึ่งน้ำยาตัวนี้นะครับสรรพคุณของเขาอยู่ด้านนี้เดี๋ยวอ่านดูนะครับก็ใช้กำจัดเพี้ยนะครับฝ้ายจักจั่นเพี้ยหอยได้ทุกอย่างนะครับผมใช้ตัวนี้มานานแล้วตั้งแต่เริ่มก็เป็นใช้ได้ดีเลยล่ะครับผมว่ารักษาได้หายได้ผลชะงักดีแต่อย่าไปกินนะครับอย่าไปกินอ่ะมาเริ่มกันเลยหนึ่งช้อนนะครับอันนี้ใส่ผมต้องการความเข้มข้นสักหน่อยนะครับเขาบอกน้ำ20ลิตรนะครับต่อน้ำ20เนี่ย40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้ก็ได้ทั่วแล้วมาดูกันเอาเข้าหลบก่อนนะครับอันนี้ปึ๊บก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ลุยเลยครับเอาข้าวจุ่มลงไปที่จริงก็ให้เขาท่วมเลยนะครับยิ่งดีถ้ามีถุงมือพยายามใส่ถุงมือนะครับก็อันตรายเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับแปรงสีฟันครับถูเลยครับขัดจะยากนิดนึงครับนิโวซ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ขัดได้แล้วก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวผมก็จะแช่เขาไว้อยู่ดีครับนะแช่ไว้จริงต้องให้เขาท่วมนะครับต้องให้เขาท่วมหัวเลยที่มันไม่เห็นก็ใช้วิธีแคะขูดบางทีบางต้นเกินเยียวยาผมก็ทิ้งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าในหลังจากผมลงน้ำยาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดเปิดแจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีเกี่ยวกับแคทตัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ